สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงโปรแกรมหนึ่งซึ่งเป็นโปรแกรมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่น่าสนใจมากเลยนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี้ยมันฟรีนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะตั้งวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเองสามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับโดยใช้เจ้าแอปตัวนี้ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนนะว่าเจ้าตัวเนี้ยมันมีฟีเจอร์ยังไงนะครับอีกอันนึงก็คือมันเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับในกรณีที่ตอนนี้ GoogleClassroom นะฮะ Google Meet นะครับก็กำลังจะหมดโปรโมชั่นแล้วนะครับก็คือเขาจะไม่ให้เราเรคคอร์ดเราก็มาหาโปรแกรมอื่นลองใช้ดูนะครับว่าโปรแกรมนี้ยอมจะดีเพียงพอหรือไม่นะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าโปรแกรมเนี้ยเป็นโปรแกรม Open Source นะครับซึ่งทาง True VLOOM ประเทศไทยนะครับก็ได้เอาโปรแกรมตัวนี้ไปพัฒนาต่อทำมาเป็นเวอร์ชั่นของคนไทยนะครับซึ่งก็เบสบนตัวนี้นั่นเองนะครับมันถ้าเกิดใครใช้เคยใช้ True VLOOM มาแล้วนะครับก็มาใช้โปรแกรมตัวนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับใครที่ต้องการพัฒนาเป็นโปรเจกต์ก็ใช้ตัวนี้พัฒนาต่อได้เลยนะครับคราวนี้ในโปรแกรมตอนนี้ที่เราอยู่ตอนนี้นะฮะเราเข้ามาที่เว็บนะครับที่ชื่อว่า Meet 74นะฮะ74ผมออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะฮะ74นะครับorg นะครับก็ URL สั้นๆก็จะเป็นตัวนี้นะครับโอเคนะครับผมเข้ามาปุ๊บก็จะตั้งช่องนะครับจะเห็นว่าเขาจำนะครับเนื่องจากว่าผมก็ใช้ True VLOOM อยู่เป็นประจำนะครับอ่ะเราก็ตั้งชื่อเป็นสมคิดเทสก็ได้นะครับแล้วก็ connect นะครับตัวนี้เขาบอกว่าจะให้ติดตั้งตัว Google Calendar กับโปรแกรมนี้ไหมนะครับก็คือเวลาแจ้งเตือนใน Calendar ว่ามีประชุมนะครับก็ให้ใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับโอเคเราไม่ใช้ก่อนนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับแน่นอนครับเวลาเราจะแชร์ลิงก์นะครับเราก็แชร์ลิงก์ด้วย Meet นะฮะ Jitsi นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อ Room ที่เราตั้งเมื่อตะกี้นั่นเองนะครับตัวนี้ใช้ฟรีนะครับเท่าที่อ่านมานะครับก็ใช้ได้ในกลุ่มประมาณสัก 30-40 คนนี้ได้สบายเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมีอัปเกรดได้จนถึง100คนเคยมีคนทำมาแล้วนะครับแต่ก็จะเจอปัญหาว่ามันแฮงบ้างมันอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับเราก็เลือกไมค์เลือกอุปกรณ์นะครับแล้วก็เลือกไมค์นะครับตรงนี้ผมเลือกไมค์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็เลือกกล้องนะครับก็มีกล้องหลายตัวแต่ตัวนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขึ้นมาแบบไม่ค่อยครบนะฮะเวลาแชร์นะครับก็ copy ตัวนี้แชร์ได้เลยนะครับ display name นะครับเราเปลี่ยนชื่อได้เนาะให้เป็นชื่อว่า display ในห้อง conference room ว่าจะให้โชว์เป็นชื่ออะไรโอเค join meeting นะครับก็มาเลยหน้าผมเต็มหน้าอย่างชัดเจนนะครับโอเคนะครับเข้ามาก็หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่คือหน้าเรานะครับโชว์ตรงนี้ว่า bandwidth ของเราตอนนี้สภาพเป็นยังไงนะครับกดยกมือได้นะครับในกรณีที่เรียนกันหลายห้องตรงนี้นะครับเรียนกันหลายคนนะครับก็มียกมือขึ้นมานะครับนะฮะตรงนี้เลือกไมค์ตรงนี้วางสายตรงนี้ก็เลือกกล้องนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับตรงนี้แชร์หน้าจอได้นะครับการแชร์หน้าจอเนื่องจากว่าโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ทำงานบนเว็บนะครับการแชร์หน้าจอก็ไปใช้ฟังก์ชันของตัว Chrome Extension นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้แตกต่างกับโปรแกรมอื่นๆที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการแชร์หน้าจอไม่ว่าจะเป็น Google Meet หรือโปรแกรมอื่นๆที่ใช้การแชร์หน้าจอของตัว Chrome Extension นะครับตัวนี้เป็นช่องแชทนะครับก็มี Emoji Icon ได้นะครับอันนี้ก็ดีกว่า Google Meet นิดหนึ่งนะครับนะฮะโอเคนะครับฝั่งนี้หมดแล้วก็มีแค่นี้นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็สำหรับเอาไว้เชิญบุคคลอื่นนะครับก็ copy นะฮะหรือแชร์ meeting invitation สามารถ dial in เข้ามาได้นะครับแต่ว่าในเมืองไทยไม่น่าจะได้นะครับนะเดี๋ยวดูซิว่ามีที่ไหนได้บ้างไม่มีประเทศไทยครับสำหรับการ dial in เข้ามานะครับก็โอเคนะครับก็ไม่เป็นไรโอเคนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะมีเรื่องของ voice ของเราขึ้นมาเนาะว่าเสียงเราพูดอยู่อันนี้สำคัญมากเลยนะเวลาที่เราทำวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ว่าเราเสียงเราพูดไปหรือเปล่านะครับ
เท่าที่ทราบมารู้สึกมันจะมีฟังก์ชันให้เราเคาะเพื่อพูดนะฮะหมายถึงว่า push to talk นะฮะก็คือเอาไว้เวลาเราจะได้ไม่นะฮะคอสเปซบาร์นะคอสเปซบาร์ปุ๊บ push ผมปิดใหม่ไปแล้วนะคอสเปซบาร์ปุ๊บ push to talk นะฮะเคาะสเปซบาร์ค้างไว้ก็คือเป็นการพูดเข้าไปดังนั้นพอเราหยุดเคาะกดหยุดกดสเปซบาร์ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันก็จะกลายเป็นมิวนะครับอันนี้ดีมากเลยนะเราจะได้ไม่แบบเปิดไมค์ค้างไว้แล้วก็หลุดเดินออกไปไหนมาไหนนะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นออปชันที่ดีมากๆนะครับโอเคเนาะเราก็ถ้าเรากดคลิกนะฮะมันก็เปิดมันเป็นการเปิดไว้แต่ถ้าเกิดเรากดมิวไว้กดสเปซบาร์นะครับก็จะเป็นการพูดนะครับสังเกตเสียงตัวนี้นะขึ้นนะครับตอนนี้นะครับพอผมปล่อยสเปซบาร์เห็นไหมมันขึ้นเป็นมิวอัตโนมัตินะฮะให้ดูจากตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็น่าสนใจนะครับตรงนี้นะครับเรามาเส้นในเรื่อง security นะครับจะเปิดตัวล็อบบี้หรือไม่นะครับก็คือคนที่จอยเข้ามาเนี่ยจะไม่ถูกดึงเข้ามาในห้องคอนเฟอเรนซ์จนกว่าจะมีคนเข้ามาเปิดนะครับก็จะมีมอดเดอเรเตอร์นะครับในการดึงเข้ามาเข้าในห้องประชุมนะครับล็อบบี้ก็เหมือนเอาไว้ลงทะเบียนก่อนอะไรประมาณนี้นะครับจะตั้งพาสเวิร์ดไหมนะครับนะฮะแอดพาสเวิร์ดก็จะดีหน่อยนะครับเราก็มีการเข้ารหัสหรือไม่ตัวนี้นะครับมีการเข้ารหัสในกรณีที่บางคนอาจจะคอยแบบมีคนมอนิเตอร์อยู่คอยถอดแพ็กเกจเราอยู่เนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะแกะข้อมูลระหว่างทางได้ประมาณอย่างนั้นเนาะเอาไว้คุยข้อมูลความลับนะครับนะฮะโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรต้องเซตมากนะครับเราเซตเพื่อการเรียนการสอนก็คงไม่ต้องยุ่งยากอะไรขนาดนั้นนะครับตรงนี้พูดไปแล้วอ่ะเข้ามาที่ออปชันตรงนี้นะครับในออปชันจะเห็นว่ามันจะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะจัดการวิดีโอในลักษณะแบบไหนนะครับถ้าแบนด์วิดต์เราเพียงพอนะครับเราก็ตั้ง high definition ก็คือ include กล้องเข้ามาเลยนะครับแต่ถ้าเกิด bandwidth เราน้อยนะครับนะเขาจะตัดเหลือแค่เสียงครับผมลองตัดดูนะอันนี้จะเป็น low bandwidth นะครับเวลาที่ส่งไปที่เครื่องปลายทางเนี่ยก็จะส่งแค่ 360p นะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็น HD นะครับมันก็จะได้ถึง 720p นะครับนะฮะตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิด low definition นะครับก็แบบบางทีกล้องก็แบบห่วยๆเลยนะครับเวลาส่งไปที่ปลายทางนะครับแต่ถ้าเกิดเราเลือกแบบอ๋อนี่ตั้งชื่อ display name ใหม่นะครับตรงนี้ก็จะเลือกพวก device ต่างๆนะครับว่าไมค์อะไรต่างๆใช้ได้ไหมนะครับแล้วก็ลิงก์กับ calendar นะครับการลิงก์กับ calendar ก็ลิงก์ได้2ตัวก็คือของ Google กับตัว Microsoft นะครับโอเคนะครับนอกนั้นก็จะเป็นพวกการตั้งค่าก็คือเวลาเข้ามาครั้งแรกนะครับให้ทุกคนมิวเลยไหมก็คือไม่ให้เปิดไมค์เข้ามานะครับแล้วก็ให้สเตตัสที่เด่นไว้นะครับนะอันนี้เราเลือกโลเคชันเลือกภาษาได้นะครับผมลองตั้งเป็นภาษาไทยแล้วมันก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะก็โอเคนะครับโอเคนะครับในการตั้งค่าเมื่อกี้เนาะ view full screen นะครับก็เต็มจอนะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะมันมีตัวนี้น่าสนใจมากนะครับstart live stream นะครับถ้าเรา connect ด้วยบัญชี Google เราก่อนหลังจากนั้นเราก็ไปเอา key stream จาก YouTube นะครับ YouTube key stream มาใส่ตรงนี้นะครับการประชุมของเราสามารถยิง live stream ได้อันนี้เทียบเท่ากับการที่เราใช้ตัว อะไรนะ Google Meet ตัว Enterprise เลยนะครับนี่ถ้าเราใส่ออปชันนี้เข้าไปซึ่ง Google Meet Enterprise เนี่ยมันทำตัวนี้ได้แต่เราต้องโดเมนเดียวกันแต่ตัวนี้ถ้าเรายิงไปที่ YouTube มันไม่จำเป็นต้องเป็นโดเมนเดียวกันเราสามารถที่จะจัดงานประเภทแบบเขาเรียกอะไรนะเสวนาเราก็ให้คนดูเป็นหมื่นเป็นแสนได้เลยนะอันนี้ถือว่าน่าสนใจมากนะครับไม่ทำให้ดูนะฮะโอเคนะครับตัวไลฟ์สตรีมต่อมาครับตัวเรคคอร์ดไลฟ์เรคคอร์ดนะครับตัวเรคคอร์ดตัวนี้เสียดายนะครับมันจะเรคคอร์ดขึ้น Google Drive ได้เนี่ยจะดีมากแต่ไม่แน่นะถ้าผมลองอะไรนะลิงก์กับ Google ดูนะครับเมื่อกี้นะอาจจะมีไอคอนของ Google Drive ขึ้นมานะครับก็ Dropbox เรานะครับก็ต้องมีพื้นที่เยอะนิดหนึ่งนะครับนะสมมติ Dropbox เรามีพื้นที่สัก2 กิก
2กิกก็ได้เป็นชั่วโมงอยู่นะครับสำหรับการเรคคอร์ดนะครับอันนี้สำหรับใครที่สอนด้วย Google แล้ว Google Meet มาให้เรคคอร์ดแล้วตัวนี้คือทางเลือกเลยนะครับโอเคนะครับเรามาดูออปชันอื่นต่อนะฮะมีการเบลอแบ็คกราวด์ได้ด้วยนะครับพอดีผมใช้ฉากเขียวอยู่แล้วก็ไม่รู้จะเบลอทำไมนะครับมันก็จะกิน CPU มากขึ้นนะสังเกตไหมด้านหลังเบลอไปแล้วนะครับอันนี้ก็ดีมากนะสำหรับใครที่อยากจะไปใช้นอกสถานที่นะครับแต่สังเกตนะการใช้เบลอแบ็คกราวด์มันกิน CPU มากขึ้นก็ไม่แนะนำนะฮะโอเคนะครับนอกนั้นมีmute everyone อันนี้ดีมากๆเลยนะฮะ mute everyone นะครับก็คือสั่งทุกคนปิดเงียบนะฮะอย่าส่งเสียงเข้ามารบกวนนะครับอันนี้เป็นออปชันที่ดีดูในเรื่องของสถิติการเข้ามาพูดคุยได้อันนี้ดีมากเลยนะครับถ้าดีกว่านี้หน่อยนะ export ได้จะดีมากเลยเวลาเราใช้เช็คชื่อนักเรียนเนาะนะครับมาดูออปชันต่อนะฮะ embed meeting ได้โอ้ยนี่เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยสมมติเราทำ Google Site เนาะหรือเราทำเว็บไซต์ขึ้นมาเราอยากจะให้แบบเอาสิ่งที่เรา meet อยู่ตรงเนี้ยไป embed บนเว็บไซต์เราอันนี้ดีนะไม่เจ้าอื่นไม่มีตัวไหนทำนะตัวนี้ทำได้นะครับหรือบางคนทำ WordPress ทำหรือบางคนที่จะทำตัวนี้ฮะทำ MOOC ครับทำ MOOC ขึ้นมาแล้วบนหน้า MOOC เนี่ยสามารถที่จะให้เราล็อกใส่ embed ตัว video conference ไว้ใน MOOC ได้นะฮะส่วนใหญ่แล้วเจ้าอื่นๆจะต้องกดลิงก์ไปข้างนอกซะส่วนใหญ่แต่ตัวนี้ embed ได้น่าสนใจอันนี้เป็นช็อตคัททั้งหมดครับนะฮะ space bar push to talk อย่างที่ผมบอกไปนั่นเองนะฮะมิวอันมิวไมโครโฟนกดตัว M นะฮะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมลงติดตั้งไว้ใน iPad เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะบน iPad นะครับก็ผมก็จิ้มนะฮะแล้วเปิดเข้ามาคราวนี้ผมลองเข้ามานะฮะชื่อสมคิดเทสใช่ไหมเมื่อกี้นะครับแล้วก็ป้อนตัวจอยโค้ดนะจอยเข้ามาปั๊บนี่มาแล้วนะตัว i คือ iPad นะครับนี่นะรอสักครู่หนึ่งนะครับนะฮะผมเปิดกล้องบน iPad ก่อนนี่เปิดกล้องบน iPad นะฮะเปิดไมค์ก็ได้นะฮะทดสอบเสียงอาจจะเข้ามานะฮะปิดไมค์ดีกว่าเพราะว่าอยู่ด้วยกันเดี๋ยวมันหอนนะฮะตอนนี้เราจะเห็นว่าเราก็เข้ามานะครับนี่นะฮะเดี๋ยวปิดกล้องกันนะฮะหน้าจอบน iPad นะครับประมาณนี้เนาะนะก็บน iPad ก็ทำงานได้บน Android ก็ได้นะครับนะฮะก็สามารถที่จะปักหมุดนะฮะว่าจะให้ใครขึ้นนะครับได้เลยนะครับโอเคโดยประมาณนี้นะฮะคราวนี้บน iPad รู้สึกจะทำอะไรได้ไม่มากแชร์หน้าจอไม่ได้นะครับก็ไม่ค่อยได้นะแต่มีลูกเล่นอันนึงที่อยากโชว์นะว่ามันวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ตัวอื่นยังไม่มีตัวไหนทำได้นะครับก็คือที่ตรงนี้นะครับแชร์ YouTube วิดีโอออันนี้น่าสนใจนะครับปกติแล้วเวลาเรามันจะมีการแชร์เป็นโครมแล้วก็ส่งเสียงไปด้วยอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ตัวนี้มีฟังก์ชันแชร์ YouTube วิดีโอเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูผมก็เอาลิงก์วิดีโอ YouTube มาใส่นะฮะเดี๋ยวไปเอามาก่อนนะครับเดี๋ยวออกจากฟูลสกรีนแป๊บหนึ่งนะฮะ exit full screen ก็เอาลิงก์ YouTube นะฮะ copy มานะครับโอเคเรากลับมาที่หน้านี้นะฮะแชร์ YouTube วิดีโอปั๊บเข้าไปแชร์นะฮะพอเราแชร์วิดีโอ YouTube ปุ๊บเนี่ยผมกดเสียงเบาๆกันนะฮะนี่ให้ดูเกิดอะไรขึ้นนี่ดูในกล้องเล็กๆผมนะฮะก็คือวิดีโอ YouTube ที่เราเล่นนะครับกับเครื่องปลายทางก็เล่นวิธีนี้มันดีอย่างก็คือว่ามันเป็นวิธีที่ให้ตัว client ไป connect YouTube โดยตรงนะไม่ใช่เป็นการแชร์จากวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นี้ออกไปเพราะฉะนั้นความคมชัดเนี่ยผมดูในตรงนี้นะฮะคมชัดสูงนะครับคมชัดสูง
นะฮะคือถ้าเน็ตของผู้เล่นปลายทางเร็วก็เร็วด้วยเออก็ชัดนะฮะไม่ใช่แบบดึงจากคอนเฟอเรนซ์หน้าจอของผู้สอนไปนะครับข้อดีก็คือผมกดพอสนะฮะกดพอสนะฮะเครื่องของปลายทางพอสตามด้วยเอออันนี้น่าสนใจนะครับนะในระหว่างที่เรากดพอสตรงนี้เราก็กดไมค์เปิดขึ้นมาแล้วก็พูดได้นะฮะโดยเฉพาะอาจารย์ผู้สอนที่ชอบสอนภาษาอังกฤษนะครับเออเวิร์กมากอันนี้นะครับนะผมเห็นว่าออปชันเนี้ยตัวอื่นไม่มีตัวนี้มีนะครับน่าสนใจนะครับวันเดี๋ยวผมกดเล่นในเครื่องของคอมพิวเตอร์ผมนะครับแล้วดูใน iPad นะครับเห็นไหมใน iPad ก็เริ่มเล่นนะฮะแต่เท่าที่ผมลองทดลองมานะครับมันก็มีความหน่วงอยู่บ้างนะครับมีความหน่วงอยู่บ้างหรือบางทีมันกระโดดบ้างหรือบางทีเครื่องของทางฝั่งผู้เล่นเนี่ยไปเร็วกว่านะครับไปเร็วกว่าไปช้ากว่ามันก็จะมีการแบบไม่ตรงกันบ้างนะครับไม่ตรงกันบ้างนะฮะกดพอสใหม่นะครับพอกดพอสเนี่ยทางฝั่งของผู้เล่นนะครับก็จะพอสตามบางทีมันพอสไม่ตรงกันแต่สักพักหนึ่งนะครับมันก็จะแบบมันค่อยซิงค์เวลาให้มันตรงกันเองนะครับแต่ก็อันนี้ก็จะมีปัญหาอยู่บ้างเท่าที่ผมใช้มานะแต่ก็เออมันเป็นลูกเล่นที่น่าสนใจเผื่อถ้าพัฒนาไปดีกว่านี้นะมันก็น่าจะไปได้ดีกว่านี้นะครับเออนะฮะซึ่งเออน่าสนใจออปชันนี้นะออปชันที่น่าสนใจมากนะครับก็เอาไว้สำหรับผู้สอนนะเออสามารถที่จะเขาเรียกว่าไงนะสอนไปพูดไปโดยการเอาคือผมเป็นคนหนึ่งชอบเอาวิดีโอ YouTube มาเปิดให้เด็กนักเรียนดูแล้วก็ดิสคัทกันนะฮะพอเราต้องดิสคัทกันเนี่ยจะเห็นว่าวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ตัวไหนก็ไม่มีตัวไหนรองรับเลยตัวนี้รองรับนะฮะแล้วเวลาผมพอสวิดีโอสังเกตไหมไมค์ผมขึ้นมาเองนะแล้วเวลาผมกดเพลย์นะฮะกดเพลย์วิดีโอนะครับไมค์ผมก็จะมิวให้เองสังเกตนะครับให้ดูจากตรงนี้นะพอผมกดพอสวิดีโอก็คือเนี่ยผมต้องการพูดละมันก็จะเปิดไมค์ให้เราเป็นคนพูดเองอัตโนมัติเข้าไปในคอนเฟอเรนซ์ตรงนั้นให้ทุกคนรู้ว่าเนี่ยเรากำลังจะพูดกับพอสพูดกับพวกเราอยู่นะกับนักเรียนอยู่แล้วก็ตรงกันนะฮะนะฮะตรงกันกดพอสใหม่กดเพลย์ใหม่นะฮะI brought in the car from my previous video. ลองกรอดิลองกรอวิดีโอไปเออนะฮะผมลองกรอไปนะ Together with the smoke. ลองดูนะฮะสักพักหนึ่งมันก็จะหน่วงตามนะมันก็จะตามช้าๆกันนิดหนึ่งนะครับน่าสนใจออปชันนี้นะครับน่าสนใจมากๆนะฮะเป็นอันหนึ่งที่น่าสนใจนี่ฮะก็เป็นลูกเล่นอันหนึ่งนะที่แบบเออน่าสนใจสำหรับโปรแกรมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ตัวนี้นะครับโอเคนะครับก็นอกนั้นโปรแกรมคร่าวๆก็คล้ายๆกับโปรแกรมอื่นนะครับนะฮะแล้วก็ลูกเล่นดีๆก็เยอะเหมือนกันนะครับนะฮะเวลาเราจะหยุดการแชร์ YouTube นะครับก็กดตรงนี้ปุ๊บรีมูฟนะครับก็กลับเข้ามาเป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แบบเดิมอีกนะครับแบบเดิมแบบปกติทั่วๆไปนะฮะประมาณนี้นะครับนะครับก็เป็นไงครับน่าสนใจไหมครับสำหรับวิดีโอโปรแกรมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ตัวนี้นะครับซึ่งมีลูกเล่นที่ดีพอสมควรเลยนะครับก็อาจารย์ที่สนใจอยากจะเบนค่ายจาก Google Meet หรือบางทีรู้สึก Microsoft Teams อาจจะยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หรือไม่ Zoom หรือว่าตัวอื่นๆนะครับที่ลองใช้ดูแล้วคิดว่าอยากจะมีทางเลือกนะครับก็แอปนี้เลยนะครับนะฮะ jessi.org นะครับน่าสนใจนะครับ